ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ8ของโลกจากการจัดอันดับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็แรงที่สุดในรอบ40ปีเกษตรกรที่พึ่งพาลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตกันลำบากมากถ้าโลกมันร้อนก็ต้องช่วยกันลดปัจจัยสำคัญในการเลือกปลูกต้นไม้ท้องสำรวจพื้นที่ว่าต้นไม้ท้องถิ่นมีอะไรบ้างเขาจะเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนั้นก็เปรียบเสมือนคนจะไม่มีการปรับตัวเลยแล้วเขาจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้เร็วจริงๆแล้วต้นไม้ยังต้องการให้คนปลูกเพื่อลดโลกร้อนเป็นปอดให้พวกเราได้หายใจปลูกแค่คนละต้นเราจะได้มีปลาเพิ่มขึ้นหลังจากปลูกแล้วเราจะดูแลให้เขารอดและเติบโตเป็นต้นไม้ที่จะสู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเลือกต้นที่ใช่จะปลูกที่ไหนก็ช่วยลดร้อนได้เริ่มปลูกวันนี้เพื่อโลกที่เย็นลงในวันพรุ่งนี้SCG, passion for better.